วัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับใหญ่ทั่วโลกจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆของโลกในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่า 1,500,000 คนส่วนในประเทศไทยเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 150,000 รายและมีผู้เสียชีวิตมากถึง 12,000 รายต่อปีแม้ว่าในระยะ2ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลจะให้ความสำคัญในการทุ่มเทการต่อสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 แต่เราก็ยังคงให้ความสำคัญกับโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยได้ควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการต่อต้านวัณโรคให้ไปตามข้อตกลงของนานาชาติดังเช่นการประชุม United Nations High Level Meeting UNHLM เมื่อปี2561และทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินงานก็ไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ในปี2573และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค NTB Strategy ในปีพ.ศ. 2578โดยเน้นและให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่อง 1. เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคผู้ป่วยวัณโรคโดยการครอบคลุมคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มประการที่2การลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคด้วยการจัดหายาที่มีประสิทธิภาพและการรับประทานยาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง3การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในด้านการป้องกันดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค4สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนและสุดท้ายการส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านการป้องกันดูแลและควบคุมวัณโรคในโอกาสวันวัณโรคสากล World TB Day ปี2565เป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มรณรงค์เร่งรัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระแสความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่ได้มาตรฐานเพื่อที่เราจะได้ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อลดอัตราการเสียชีวิตด้วยวัณโรคต่อไปโดยธีมในการสื่อถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ในปีนี้คือ Invest to End TB Save Life ร่วมพลังต่อชีวิตเพื่อภารกิจยุติวัณโรคโดยการสื่อความหมายให้พวกเราร่วมมือประสานงานกันทุกภาคส่วนรวมพลังมุ่งมั่นทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณในภารกิจยุติวัณโรคของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนานาชาติอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด TB Free Thailand for TB Free World เมืองไทยปลอดวัณโรคเพื่อโลกปลอดวัณโรคต่อไปขอบคุณครับ